สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนฟังบีเคยพูดหากมีรักใหม่ขอลาขาดผู้ชายเจ้าชู้นาทีนี้ทำเอาหลายคนจับตามองนางเอกสาวบีน้ำทิพย์หลังจากถูกโยงว่าเป็นนางเอกชื่อดังแย่งสามีคนอื่นจนนักธุรกิจหนุ่มฟลุ๊กชลักออกมาเคลียร์ชัดพร้อมยอมรับเพิ่งเริ่มคุยและกำลังศึกษาดูใจกับสาวบีตั้งแต่เดือนเมษายนพร้อมยืนยันฝ่ายหญิงไม่ได้ฉกสามีคนอื่นล่าสุดในเพจวันบันเทิงได้โพสต์คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ของนางเอกสาวบีน้ำทิพย์ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปีที่แล้วถึงมุมมองความรักของเธอหากมีความรักครั้งใหม่โดยสาวบีเปิดใจว่าสำหรับตนเองเวลาจะคบใครไม่ได้คิดว่าต้องเป็นคนในวงการบันเทิงหรือนอกวงการบันเทิงถ้าจะคบกันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีถึงจะคบซึ่งส่วนตัวเป็นคนเปิดใจให้คนยากมากแต่ถ้าเกิดเราก็เปิดใจแล้วก็จะรักคนนั้นไปแบบนานๆเลยจนกว่าที่เราจะรู้สึกว่ามันมาถึงทางตันแล้วและไม่ได้แล้วจริงๆจึงจะจากกันด้วยดีถ้าหากมีความรักแล้วจะเป็นคนทุ่มเทให้กับความรักมากๆเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าอันไหนพูดได้หรืออยากพูดก็จะพูดแต่อันไหนที่รู้สึกว่าอยากจะเก็บก็จะเก็บอีกทั้งเป็นคนค่อนข้างชัดเจนอย่างบางทีนักข่าวถามว่าไปนู่นไปนี่มาแล้วเรารู้สึกอันไหนที่พูดแล้วไม่น่าเกลียดก็จะพูดแต่ถ้ารู้สึกอันไหนเริ่มเยอะไปก็จะขอไม่พูดดีกว่าส่วนเรื่องเคยคิดเรื่องแต่งงานไหมนั้นสาวบีเผยว่าส่วนตัวมีแฟนไม่เยอะโดยตั้งแต่มีแฟนมาแต่ละคนคบกันยังไม่เคยถึงจุดที่รู้สึกว่าอยากแต่งงานถ้าหากมีคนต่อไปหวังว่าเขาจะทำให้เราคิดได้ว่าแต่งงานกับผมเถอะนะแต่ก็ยังไม่มีจริงๆมันก็เลยเหมือนกับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยส่วนตัวยอมรับว่าอยากแต่งงานแต่เราก็อยากเจอคนที่รู้สึกว่าใช่จริงๆแล้วเขารักเราในแบบที่เราเป็นจริงๆซึ่งคนต่อไปที่เราคบและเราจะเปิดต้องเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันเนื่องจากขี้เกียจเสียเวลาซึ่งการที่บีจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงจุดวัยตอนนี้ตนเองได้กลั่นกรองและสกินแล้วถ้าอะไรที่เป็นความสุขของเราเราจะทำถ้าเราไปสนใจคนอื่นว่าเขาจะมีความคิดอะไรที่แอนตี้เราไม่ชอบเราอะไรตรงไหนหรือเปล่ามันก็จะทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขสำหรับเป้าหมายความรักครั้งต่อไปนั้นสาวบีเผยว่าด้วยความที่ตนเองเป็นคนที่พ่อแม่แยกทางกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็อยากแต่งงานกับคนที่เขาอยู่กับเราไปนานๆแล้วอยู่กันแบบครอบครัวที่อบอุ่นไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกถึงแม้ตนเองจะมาจากครอบครัวที่แตกแยกแต่ก็อยากจะสร้างครอบครัวที่มันสมบูรณ์แบบซึ่งบีเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้สังคมอยู่ได้คือสถาบันครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งจะทำให้ทุกๆอย่างดีขึ้นด้านเรื่องผู้ชายเจ้าชู้นั้นถ้าจะเป็นแฟนเราห้ามเจ้าชู้มองได้แต่ห้ามเกินลิมิตเพียงแต่ว่าอย่าให้มันน่าเกลียดอย่าให้มันเกินและล้ำเส้นเกินไปเพราะว่าการที่เราจะคบใครสักคนเราต้องเห็นค่าเขาและเขาต้องเห็นค่าเราหมายถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งการที่เราจะรักใครคนเดียวหรือคบคนเดียวเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าทำมันได้คือเจ๋งและสุดยอดมากพร้อมลั่นอยากเป็นและอยากเจอแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรขออยู่คนเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ